โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับพื้นที่ใหม่ตามที่สัญญาครับพื้นที่ใหม่นะครับตรงโซนใต้อูรุคิทาครับผมจำชื่อแมปไม่ได้เป็นพื้นที่ใหม่นะที่เอาไว้ฟาร์มเศษอาร์ติแฟกต์ซึ่งตอนนี้ก็ทำให้อาร์ติแฟกต์ตัวใหม่เนี้ยราคาร่วงมาเอาเรื่องอยู่นะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเอาเทคนิคที่ผมใช้ฟาร์มมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันละกันนะครับของผมจะไม่ค่อยมีเมคานิกอะไรมากนะเราจะไม่อธิบายแบบทุกการโจมตีละกันแต่ว่าเราจะอธิบายตัวเมคานิกหลักให้ฟังนะครับตัวเจมที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ตัวของมีทริคเล็กๆอีกนิดหน่อยปะเขาเลือกเลยดีกว่าในส่วนของเนื้อหานะครับสำหรับข้อดีของที่นี่เนาะเรามาคุยกันเรื่องข้อดีก่อนนะครับข้อดีข้อเสียข้อดีของที่นี่นะครับตัวขยะเนี่ยมันจะดรอปอยู่ที่ 25,190ซิลเวอร์นะครับแล้วก็ที่ดรอปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวอาร์ติแฟกต์คาบัวนะครับดรอปเศษเยอะมากนะครับตัวไฟก็มีดรอปบ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าตัวของดาร์คซิเกอร์ผมมองว่าที่เนี่ยฟาร์มง่ายเพราะว่าอันดับแรกเลยคือที่นี่นะฮะมันไม่ต้องวิ่งเยอะนะครับถ้าเทียบกับดาร์คซิเกอร์วิ่งเยอะกว่าเยอะเลยก็มอนมันเมคานิกค่อนข้างเข้าใจง่ายส่วนข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียจะมีที่ตัวขยะครับตัวขยะเนี่ยมันจะน้ำหนักเยอะมากถ้าเทียบกับไกฟินเนี่ยเขาปรับนะคะน้ำหนักไปมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเหลือแค่ 0.3 นะครับส่วนที่เนี่ยมันจะได้มันจะเป็น 0.4 นะครับซึ่งมันจะต่างกันอยู่ 0.1 อันนี้ก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่ฟาร์มไกฟินเพลินๆแล้วแบบเก็บขยะได้เยอะอะไรเงี้ยดูด้วยนะมันแจ้งเตือนก็ต้องรีบมาเก็บแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงเลยนั่นก็คือนะครับมันโจมตีค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดหลบไม่ได้หรือกันไม่ได้เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงตายเยอะนิดนึงอันนี้คือข้อเสียคร่าวๆที่ผมได้แชร์ให้ฟังนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะเข้าสู่การฟาร์มนั้นเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเรื่องความรู้นะครับความรู้ของตัวใหญ่เนี่ยนะมันจะไม่มีมันถ้าตีมอนธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้นะครับเพราะว่ามอนมันไม่ได้ตายนะเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยต้องมาคุยกับ NPC หรือจุดเพื่อรับความรู้นะฮะจุดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของขาแล้วก็ตัวลำตัวนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้นะโอเคนะครับสำหรับคนที่อยากได้ก็วิ่งมาคุยนะอันนี้จะเป็นขานะครับแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นลำตัวโอเคนะครับผมมีทริคบอกด้วยนะครับสำหรับคนที่กดมาแล้วมันสุ่มได้ C หรือแบบว่าคุณไม่พอใจกับระดับของความรู้นะครับคุณสามารถไปถอดได้ที่ตัวโรซาเลียนะครับที่เมืองคาเปออนนะถอดความรู้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราสามารถเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับวิ่งมาแล้วก็มากดรีความรู้นะฮะแล้วก็รับไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้ระดับของโนเลดที่สูงพอที่คุณต้องการละกันสามารถรีได้หมดเลยทั้งลำตัวแล้วก็ตัวขานะโอเคในส่วนของลูกมันเนี่ยก็จะง่ายนิดนึงนะครับในส่วนของลูกมันก็จะตีไปเถอะก็ได้โอเคก็เข้าส่วนคอนเทนต์นะครับถ้าเราสังเกตนะก็จะมีเป็นวงแดงขึ้นที่เข่าครับตรงนี้ให้เราโฟกัสตีวงแดงครับถ้าเราตีวงแดงจนมันเลือดมันหมดเนี่ยที่ขานะครับมันจะล้มแล้วก็มันจะไม่โจมตีนะครับจะมีแค่ดาเมจจากลูกของมันเท่านั้นนะตรงนี้ก็โฟกัสตีขาไปเรื่อยโอเคตรงนี้เราจะเห็นวงแดงจากการโจมตีของขานะครับตรงนี้เราสามารถใช้สกิลที่เป็นไอเฟมได้นะครับใช้สกิลฟอนการ์ดได้แต่ฟอนการ์ดเนี่ยจะลดเยอะนะครับก็น่าจะประมาณ 55-60% เลยส่วนตัวผมก็จะใช้สลับกันระหว่างสกิลหลบหลีกกับสกิลฟอนการ์ดนะครับพอถึงตรงนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่ามอนเตอร์มันตัวใหญ่เนี่ยมันยกขา2ข้างนะอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะโจมตีหนักนะถ้าให้ผมแนะนำให้แดดออกจากวงไปเลยนะครับหรือใช้สกิลไอเฟมเพื่อให้ดาเมจมันไม่โดนเรานะครับเพราะสกิลเนี้ยอาจจะเป็นวันช็อตคิวได้นะอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะต้องจำนะครับสำหรับเมคานิกตรงนี้ก็คือวงแดงเนี่ยเราไม่สามารถยืนเปล่าๆได้นะครับอาจจะต้องใช้ฟอนการ์ดไอเฟมในการหลบน
ครับไม่สามารถใช้ SA ได้นะในบางจังหวะนะครับเพราะว่าดาเมจมันแรงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพลาด SA ไปแล้วโดนสกิลบังคับล้มมันก็มีส่วนมันจะมีวงเขียวนะครับวงเขียวเนี่ยเราสามารถยืนได้นะครับเป็นวงที่จะถ้าเกิดว่าเรายืนเนี่ยเราจะมีโอกาสได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์นะครับขึ้นในวงบัฟเลยอันนี้คือเมคานิกของมันคร่าวๆนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือผมตีขามันแตกแล้วนะครับมอนตัวใหญ่เนี่ยจะล้มแล้วก็จะไม่ทำอะไรเราสักพักนึงเลยพักใหญ่เลยทำให้เรามีเวลาได้เคลียร์มอนเตอร์ตัวเล็กนะครับโดยที่ทันทีที่ขามันเลือดหมดเนี่ยมันจะมีล็อกเป้าขึ้นเป็นเป้าแดงๆที่ตัวนะครับตรงนี้ให้เราไปใช้สกิลให้โดนตรงนั้นนะครับโฟกัสตรงนั้นนะเพื่อที่เราจะเอาเฟสที่เป็นเฟสมันออกมาทำลายตัวลูกของมันเองนั่นแหละนะครับก็จะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยจะใช้สกิลหลบหลีกนะจะเปิดสกิลหลบหลีกเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสกิลหลบหลีกเนี่ยช่วยให้เราหลบไอเฟรมมอนเตอร์ได้ตลอดเวลานะเสียแค่สเตมินาไม่เสียแม้กระทั่งเลือดหรืออะไรจะสังเกตได้ว่าผมไม่ต้องตีเลยนะครับอันนี้มันเป็นเฟสที่มันระเบิดพลังใส่ลูกมันนะให้เราวิ่งเก็บของฟรีครับเป็นเฟสพักมือนั่นแหละโดยมันก็จะชาร์จพลังอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบเต็ม 100% นะแล้วมันก็จะกลับมาลุกขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมแล้วก็จะวนเข้าสู่ลูปเดิมนะคือให้เราโฟกัสตีขาใดขาหนึ่งเท่าที่ผมลองฟาร์มมาเนี่ยมันจะมีเฟสอย่างเงี้ยขึ้นประมาณสลับกันอยู่ประมาณ 2-3 เฟสเท่านั้นนะครับไปเป็นเฟสนี้แล้วก็อีกเฟสหนึ่งที่ตีต้องตีลำตัวให้แตกครับกับอีกเฟสหนึ่งที่ไม่ต้องตีเลยนะครับมันก็จะระเบิดบอลไปเลยจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นพื้นที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นวงแดงกับวงเขียวนะครับถ้าเกิดเราไปยืนอยู่ที่วงเขียวเนี่ยซึ่งมันอยู่รอบนอกนะครับเราจะไม่โดนดาเมจนะครับแล้วก็จะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์ด้วยนะแต่ถ้าเรายืนวงแดงเนี่ยก็จะเจ็บมากครับสกิลอาจจะวันช็อตคิวได้เลยสำหรับคนที่เลือดน้อยนะตัวผมเองนี่เลือดประมาณแบบ 6,000 กว่าก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะฮะก็แนะนำให้ไปออกไปยืนวงเขียวนะครับพื้นที่สีเขียวแทนการโจมตีแบบนี้นะครับจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มนะก็คือจะสลับเขียวแดงเนี่ยวงนอกวงในสลับกันไปเรื่อยๆครับไม่มีตายตัวหรือไม่มีจำนวนรอบว่าเออมันหลังจากต่อท่านี้จะเป็นท่านี้นะครับก็ต้องสังเกตพื้นกันให้ดีด้วยนะอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีครับสังเกตพื้นเยอะแล้วก็การโจมตีแบบขาเดี่ยวนะครับที่เป็นวงแบบนี้นะเราสามารถใช้สกิลหลบหลีกได้เนาะอย่างที่ผมบอกก็คือใช้ไอเฟรมได้ใช้ฟันการได้นะครับแต่มีอย่างนึงที่ต้องระวังคืออย่าวิ่งออกไปข้างนอกนะครับเพราะถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะมีดาเมจตามหลังนะครับซึ่งมันจะไม่มีวงบอกเลยแล้วก็เป็นดาเมจที่แรงมากๆนะผมแนะนำให้ใช้ไอเฟรมหรือฟันการอยู่ในวงไปเลยนะครับถ้าจะหลบตรงนี้นะหรือถ้าจะถอยจริงๆนะครับต้องการถอยจริงๆให้ถอยออกไปให้ไกลที่สุดนะครับคือแบบน่าจะสุดจอเลยแหละนะถ้าสังเกตเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับมันจะขึ้นเป็นวงโจมตีต่อเนื่องเอาใหม่อีกทีนึงนี่จะเป็นเฟสที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นเฟสที่เราต้องตีตัวนะครับพอตีตัวไปสักพักเนี่ยมันจะเรียกตัวมินิบอสออกมานะครับในส่วนของมินิบอสเนี่ยจะดรอปขยะที่เยอะมากๆนะถ้าผมที่ผมฟาร์มเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ150บวกๆเลย
ครับก็ต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยนะครับคำนวณเรื่องน้ำหนักด้วยหลังจากเราโจมตีมินิบอสเสร็จนะฮะถ้าน้ำหนักมันเกินก็นะมีโอกาสตายสูงกันต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็เข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการฟังนี่นะก็คือวงที่ต้องจำไว้ก็คือวงแดงเราสามารถใช้ไอเฟมกับฟอนกาในการหลบดาเมจได้นะครับคือทำให้เราไม่ได้รับดาเมจได้วงเขียวจะทำให้เราได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์แล้วก็ยืนได้โดยที่ไม่มีดาเมจอันนี้ก็เท่าๆที่เราน่าจะจับทางกันได้แล้วแหละก็ขอให้ฟังไม่สนุกละกันนะครับตรงนี้ก็ผมจะเคลียร์มอนสเตอร์เคลียร์ตัวลูกกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวใหญ่เนี่ยจะลุกขึ้นมาแล้วก็จะระเบิดลูกเป็นเฟสให้เราพักมือนั่นแหละจบกันไปครับสำหรับตัวอย่างการฟาร์มนะสำหรับที่นี่นะครับผมแนะนำว่าถ้าจะมานะครับ AP ขอแนะนำให้เป็นถ้าเป็นไปได้305ขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ดาเมจพอสมควรในการเคลียร์มอนนะฮะแล้วก็ DP เนี่ยจากที่ผมลองนะครับก็คือผมกดเป็นยาบ้าพลังนะซึ่งมันลด DP ไป15นะครับผมก็จะเหลืออยู่แค่403แนะนำว่าเป็น401ขึ้นแล้วกันนะครับในการดามาฟาร์มมินี่นะในส่วนของคอนเทนต์วันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับและฝากไว้ด้วยครับสำหรับการสตรีมนะครับก็สตรีม2ช่องทางนะครับจะเป็นทางช่องของ YouTube ที่เราดูคลิปกันอยู่นี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นช่อง Twitch.tv/freegaming YouTube ก็เป็น /freegaming เหมือนกันฝากไว้ด้วยครับช่วงนี้ก็คงยังล็อกเวลาตายตัวไม่ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มงานโปรเจกต์ใหม่นะครับกับงานเดิมแต่ว่าเป็นคนละที่นะก็ยังไม่ชัวร์เรื่องวันเข้าออฟฟิศจะเท่าไหร่ครับแต่พยายามจะมาสตรีมวันพุธให้ได้แล้วกันนะก็ถ้าเกิดเวลาเราตรงกันเราจะได้เจอกันแน่นอนในสตรีมนะครับไปแล้วดีกว่านะครับฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ไปด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ลงช่องใครที่ยังไม่ได้ follow ฝั่งของ Twitch TV ก็อย่าลืมไป follow กันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะเจอกันสวัสดีครับ